นี่โอ้กล้วยอาหรับโคตรใหญ่ทุกคนดูแล้วก็แบบสะอาดนะใหญ่มากทุกคนดูกล้วยอาหรับเนียนขาวแบบสวยไปนะมาป่ะนี่อัปป่ะนี่ยูว่าป่ะฮะยูว่าป่ะยูว่าฮาดีฮาดีอ่ะฮาลันโอ้เขาให้เขาให้ด้วยข้างหลังผมทุกคนดูป่ะเขากำลังขายอะไรอยู่ทุกคนคนเยอะมากเลยเนี่ยเขาขายแล้วเขาแจกฟรีเดี๋ยวเรามาดูกันนะเยอะมากเลยไม่ทันอ่ะน่าจะไม่ทันอ่ะโอ้เป็นผลไม้ด้วยนะดูดูโอ้กล้วยกล้วยใหญ่มากทุกคนดูชิตเตอร์เอาคุณไม่เอากล้วยไหมเอากล้วยเหรอกล้วยไหมอยากกินกล้วยนี่ดูดูกล้วยไหนดูกล้วยอาหรับหน่อยเออโอ้กล้วยอาหรับโคตรใหญ่ทุกคนดูแล้วก็แบบสะอาดนะใหญ่มากทุกคนดูกล้วยอาหรับเนียนขาวสวยไปนะสวยๆน่ากินไหมครับทุกคนมีเป็นแตงกวาด้วยไปนู้นเห็นไหมแตงกวาหรือว่าจะเป็นกุ้งขาไม่เหมือนบ้านเราที่จะเป็นแบบเราเป็นแบบเนียนๆหน่อยใช่ไหมมีมะเขือเทศมีส้มด้วยBrapa brapa. Mam brapa brapa. Jauh apa? Jauh. Brapa brapa. Apa? Sepuluh omset. Sepuluh. Oh, ไม่ทันเลยคนขายไม่ทันเลยทุกคนดูปัง5,000 Mam back. โอ้อาซื้อพอดีให้ใส่เองเลยทุกคนคือถ้าแกใส่ให้อ่ะเราแบบยังคอแบบหยอกแบบว่าเอ้ยแถมส้มสักลูกอย่างเงี้ยแต่บ้านเราน่าจะไม่โลนึงประมาณ40บาทไม่แต่ว่ากล้วยอาหรับนี่คือแบบเนียนใสนะทุกคนดูใหญ่มากทุกคนนี่ทุกคนดูอันนี้เป็นส้มนะโหส้มคือแบบสีสวยมากทุกคนดูนะอันนี้เป็นแตงกวาทุกคนดูนะแตงกวามันเขาจะเป็นอย่างนี้นะมันจะแบบกุ๊กระทุกคนดูแปลกๆนะทรงมันแปลกๆอันนี้คืออะไรนี่องุ่นเออน่าจะเป็นองุ่นดูยาวๆทุกคนแปลกดีนะไม่เคยเห็นอ่ะทุกคนองุ่นแบบเนี้ยคนเยอะจริงๆดูมันแจกฟรีอ่ะเนี่ยเขาขายทุกคนนะแตงโมเนี่ยอามัดวอเตอร์เมลอนกิโลกิโลละ10ริยาลแต่ว่าเราไม่รู้ว่าลูกนั้นกี่กิโลโอเคอ๋อเขาขอช่วยส่วนอันนี้คืออะไรไปนี่เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยกินใครรู้บอกด้วยนะว่ามันคือลูกอะไรหมาป่ะนี่อัปป่ะนี่ยูว่าป่ะฮะยูว่าป่ะยูว่าเอ้ยกับฮาดีอ่ะฮาลันโอ้เขาให้ด้วยแล้วขอเล่นๆอ่ะคือเราไม่รู้เป็นลูกอะไรไงทุกคนแล้วแบบตีเขาหายออกไปเขาหาย sorry คือเราขอเล่นๆว่าแบบเอ้ยมันคือลูกอะไรแล้วเขาบอกเป็นลูกอะไรสักอย่างไหนผมฟังไม่ทันนะแล้วก็บอกว่าขอได้ไหมลองได้ไหมฟรีได้ไหมก็บอกโอเคเอาไปเลยฮัลลันฮัลลันคืออนุญาตโอเคให้ฮะทุกคนคือไม่ใช่แค่ร้านนี้ทุกคนนะแบบข้างๆนี่เห็นไหมคือคนเยอะมากนะฮะเขาแบบจะมาซื้อของกันฝั่งนู้นอีกนะทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่ที่นครเมกาทุกคนซึ่งดูให้ดูบรรยากาศนะเห็นป่ะคือคักมากนะฮะแล้วก็ฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสมากๆทุกคนนะมีเป็นผ้าจัดด้วยทุกคนดูนี่เป็นผ้าละหมาดนะที่ว่าเขาไว้ปูทุกคนดูคือก่อนหน้าเนี่ยผมไปเข้าห้างมาแบะเล่าให้ฟังหน่อยก่อนหน้านี้เราไปเข้าห้างมาเป็นผ้าอย่างงี้ทุกคนนะราคาผืนนึงนะ 6,650 เดียว6,650 เดียวถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 66,500 บาทโคตรโอ้โหโคตรไอ้นี่โคตรสูงอ่ะราคานี้มีคนบอกว่าถ้าเกิดละหมาดนี่ขึ้นสวรรค์เลยใช่ไหมไอ้นั่นลูกค้าแซวไม่ใช่ผมนะคือเราไปดูใช่ไหมแล้วก็มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งนั้นเขาคุยกับพนักงานอะไรเงี้ยก็เขาแซวว่าราคาขนาดนี้นี่คือถ้าละหมาดนี่ขึ้นสวรรค์เลยใช่ไหมเขาบอกเขาแซวเล่นนะหยอกเล่นนะพนักงานก็ว่าอินชาอัลลอฮ์อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับที่ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนั้นคือราคาในห้างไงอันนี้คือราคาปกติแถวนี้มาดูว่าเท่าไหร่Berapa? 2,500 2ผืน15ตกผืนละ75บาทเราซื้อมาเยอะแล้วด้วยแล้วก็เราจะเอากลับไทยอย่างนะเพราะเท่าที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็เต็มกระเป๋าแล้วกระเป๋าแล้วใช่ไหมใช่แต่ก็นั่นแหละให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะคนเยอะมากนะทุกร้านนั้นไม่ใช่แค่ร้านผลไม้นะร้านนี้คือแบบเยอะมากทุกคนใช่โอเคประมาณนี้กันนะเป็นบรรยากาศสั้นๆทุกคนนะระหว่างทางเข้าโรงแรมอันนี้ผมจะเข้าโรงแรมโอเคไปละบ๊ายบายทุกคน